วัสดีครับพบกับพวกเราในรายการเจาะข่าวเล่าขำทำไมอ่ะก็หยุดเองอ่ะครับผมพบกับพวกเรานะครับในรายการเจาะข่าวเล่าขำนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV 5ครับผมนะครับวันนี้นะครับพี่โอเลี้ยงนะครับผมสวัสดีครับพี่โอเลี้ยงสวัสดีไอ้สวัสดีแหมจะบ้ากะละมังไม่ใช่พี่โอเลี้ยงไม่ใช่วันนี้พี่โอเลี้ยงนี่ติดถ่ายละครติดภารกิจถูกต้องนะครับก็นะครับส่งคุณเป้เสียงเป็ดมาแทนแนะนำตัวหน่อยนึงก็ผมก็อันฟันเย็นคนเดิมนะครับผมครับผมบูชิกยิ้มหล่อทะลุจอครับแล้วคุณล่ะครับผมเป้เสียงเป็ดครับนี่นายเสียงเป็ดยังไงแหมอันนี้คือเสียงพอแล้วพอแล้วใครฟังแก๊ปไม่ได้หัวนี่จะมาหัวเราะอะไรกันนักหนานะครับผมข่าวเล่าขำกันนะครับครับก็พบกันประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV 5นะครับท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวอยากจะติชมรายการนะครับหรืออยากจะเข้ามาส่ง SMS มาทายปัญหาพวกเรานะครับก็ส่งมาได้นะครับที่หมายเลขนะครับ4642201นะครับผมครับผมหรือว่า MMS นะครับมีภาพสวยๆนะครับภาพน่ารักน่ารักภาพขำๆนะครับภาพฮาๆส่งมาที่ MMS หมายเลข4642311นะครับผมแน่นอนนะครับผมหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีเรื่องเล่าสนุกๆนะครับโทรมาพูดคุยกับเราในรายการก็ได้นะครับหรือจะโทรมาทายปัญหาหรือจะโทรมาบอกสถานที่ดีๆสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แปลกๆ อยากให้พวกเราไปเจาะนะครับก็ได้นะครับที่หมายเลข029349127-8นะครับครับแหมเจาะข่าวเล่าขำของเราเนี่ยชมได้หลายช่องทางยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเหรอทางดาวเทียมดาวเทียมทาง Facebook YouTube YouTubeยูเทิร์นอะไรยาวอะไรนะยูเขาเรียกอะไรยูทูบก็บอกยูทูบดิมายูเทิร์นอะไรก็เลี้ยวรถกลับมาดูของเราเออยูเทิร์นก็ได้นะครับผมครับผมเข้าไปกดไลค์กันกดไลค์กดไลค์ถูกแล้วถูกแล้วนี่ผมผิดอีกแล้วเนี่ยถูกแล้วครับวันนี้ไม่ใช่วันของผมจริงๆนะครับนะครับผมรับชมทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็ดี iPad ก็ดีนะครับหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะครับก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับพิมพ์คําว่า MVTV นะครับโหลดติดตั้งไว้ในตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ไหนก็ดูพวกเราได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เลยแล้วสโลแกนช่องเราฮะก็มีอยู่แล้วว่าไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลโลแกนไอ้นี่เขาจะส่องหาอะไรทุกวันยังส่องหางบนชี้บนก็ต้องส่องหางบนจะมองอะไรทั่วโลกไงทั่วโลกไงต้องไปทั่วโลกนะครับแหมเจาะข่าวเล่าขำเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ช่วง3ช่วงมีอะไรบ้างครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงละเลงข่าวเราจะอัปเดตข่าวสารแต่ละวันนะครับข่าวไหนที่เด่นๆนะครับข่าวในที่พวกเราอ่านในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไปอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงแรกนะครับในช่วงละเลงข่าวนะครับผมครับผมแล้วช่วงที่2ของรายการล่ะครับผมช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องเล่าขำๆจากพวกเรา3คนนะครับครับผมนะฮะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับอยากร่วมสนุกก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข029349127-8นะครับผมครับผมและช่วงที่3นะครับครับคลิปขำๆคลิปฮาๆคลิปหลุดนะครับรอท่านอยู่ในช่วงประชันคลิปครับผมถูกต้องโอ้โหนี่คุณบุญครับผมวันนี้คุณแต่งตัวคุณเหมือนจะไปเล่นมายากลแต่เรม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 ดูครับเดี๋ยวเป็นนกครับนับหนึ่งนับสองนับสามเป็นนกเป็นมือเอามาทำไมติ๊งต๊อกเป็นมือครับผมอันนี้เตรียมนกมาครับข่าววันนี้โอ้โหเพียบเลยใช่ข่าวของผมนี่เมื่อวานตอนประมาณช่วงดึกๆแล้วป่ะครับผมรถบรรทุกหัวเจาะน้ำมันกลางทะเล oh. ไปเกี่ยวกับสะพานลอย oh. แถวถนนบรมราชชนนี oh. โอ้โหสะพานลอยล่วงทำให้จราจรติดขัดหลายชั่วโมงเลยครับผ ผมแต่ตอนนี้เปิดได้แล้วนะนะครับเดี๋ยวรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับครับข่าวของคุณคุณเป้ข่าวของผมครับสำคัญมากๆเลยนะครับอะไรอ่ะล่าผู้ต้องหาทำไมอ่ะสะเดาะเคราะห์สะเดาะกุญแจมือผู้ต้องหาจะมาสะดอกเคาะอะไรสะดอกกุญแจมือสะดอกกุญแจมือขับรถชนตำรวจฮึแล้วหนีด้วยนี่ไงเดี๋ยวรายละเอียดเขาติดตามกันครับผมข่าวคุณคุณบุญข่าวผมลืมเอ้าข่าวอะไรอันนี้มันเป็นมุกครับเป็นมุกใช่ไหมเป็นมุกของเขาเรื่องจริงต้องตายเลยเออรายละเอียดกันใช่มีข่าวโหข่าวดีดีมากข่าวดีนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาโอ้นะครับผมก็ในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงละเลงข่าวช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องเล่าขำๆนะครับช่วงที่3ก็ประชันคลิปครับขาดซะไม่ได้นะครับสุภาษิตสำนวนไทยนะครับวันนี้
ความหมายจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยติดตามชมกันนะครับครับผมเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมพบกับพวกเราในรายการจอกข่าวเอาไซด์เสนอทาง MV5 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถูกต้องครับผมวันเสาร์นี้เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับวันเสาร์นี้เราอยู่ที่ชัยนาทไงครับพี่เราจะไปดูกงงกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ไข่ครับผมไข่อะไรครับไข่นกสิพี่ไข่นกหลากหลายสายพันธุ์ถูกต้องภายในสวนนกจังหวัดชัยนาทแล้ววันอาทิตย์ล่ะครับวันอาทิตย์ไปดูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือว่าท้องฟ้าจำลองภายในสวนนกแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในชัยนาทครับผมครับผมรวมปลาน้ำจืดทุกชนิดเลยถูกต้องวันเสาร์วันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับครับเวลา5ทุ่มเที่ยงคืนทาง MV5 ครับใช่ครับเอาแล้ว5ทุ่มเที่ยงคืนสบายสบายครับอาทิตย์นี้นะสบายเมื่อไหร่นะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้5ทุ่มเที่ยงคืนใช่ทาง MV5 แล้วใครจะเยี่ยมผมทำไมอ่ะมันติดเสาร์อาทิตย์ไงอยู่ยาวอ่ะเพื่อนจะกินอะไรบอกบอกแล้วกันเดี๋ยวซื้อมาฝาก2คนเลยเดี๋ยวโอ้ยอันนี้มันกงนกนี่อันนี้มันกงทองกงทองกงนกที่ชัยนาทสวนนกชัยนาทไปใครมาจับเข้าไปเนี่ยเออกงนกก็จริงอ่ะทำไมแต่ใครล็อกออกไม่ได้ เอาบ๊ายบายโชคดีกันโชคดีโชคดีอยู่กันได้สองคนไปเลยไปโชคดีครับผมนะครับตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่กับรายการเจาะข่าวเล่าขำกันนะครับครับก็วันนี้พบกันเป็นนะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่10พฤษภาคม2556นะครับครับผมแหมนะวันนี้พี่เอาเลี้ยงติดภารกิจอันยิ่งใหญ่ครับผมครับผมถ่ายละครถ่ายละครนะครับก็ไปจำนำไว้จำนำละครไว้บ้านี่มันถ่ายซีดีเหรอเอาเมื่อก่อนเขาเล่นกันจำนำใส่แว่นนี่เหมือนพี่เลี้ยงใส่แว่นเออเหมือนนะเหมือนใครเหมือนพี่โอเลี้ยงโกนหัวใหม่ๆอะไรเงี้ยนะเอออะไรบ้าเอ้ยก็ติดภารกิจนะครับผมแฟนรายการก็ยังมีอยู่นี่นี่ครับผมก็ส่ง SMS เข้ามาทักทายกันได้นะครับที่หมายเลข4642201นะครับครับผมแหมแป๊บเดียววันศุกร์แล้วนะโอ้ศุกร์หันษาแป๊บๆก็ศุกร์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 หันษารถติดดิติดเหรอเออเมื่อกี้มาติดไหมติดติดไม่ติดติดติดตรงไหนอ้าวทำไมติดจะขับยังไงอ่ะมันต้องติดรถเสียไหมรถเสียป่ะรถเสียไหมรถไม่เสียแต่รถติดเขาบอกพี่เป้หรือว่าพี่ป๋องเหน่งคะเนี่ยอีตลกดีค่ะครับผมเป้นะครับขอบคุณครับแม่เขาวันนี้มีเพียบเลยครับนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่าครับช่วงแรกเข้าสู่ในช่วงละเลงข่าวข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับครับผมเคลียร์พื้นที่เปิดการจราจรนะครับที่รถพ่วงเกี่ยวสะพานลอยลงมานี่นะครับผมโอ้เนี่ยรถติดนานเลยแถวพุทธมณฑลสาย2อะไรจะมีรถพ่วงรถโย่งรถนงฮะไม่ใช่ครับนั้น3จังหวัดครับนะไม่ใช่จังหวัดหน้าม่านรถลูกพ่วงหรือรถพ่วงรถพ่วงไม่ใช่รถกระพวงอ๋อรถพ่วงก็มาเป็นกุนเชียงดิคุณไม่เกี่ยวกันครับผมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับผมความคืบหน้ากรณีรถพ่วง28ล้อนะครับบรรทุกอุปกรณ์แท่นเจาะน้ำมันกลางทะเลขนาดใหญ่นี่นะครับสูงประมาณ5เมตรนี่ไงนี่ไงครับผมเกี่ยวสะพานลอยคนข้ามนะครับหล่นลงมาขวางถนนด้านขาออกทุกช่องทางและยังทับรถกระบะทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนมีด้วยครับผมตายคาที่อยู่ในรถเลยครับผมใกล้กับปั๊มน้ำมันบางจากนะครับถนนบรมราชชนนีซอย113แขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงแยกต่างระดับชิมพีตัดถนนบรมราชชนนีสภาพการจราจรเนี่ยติดขัดนะครับมีท้ายแถวเนี่ยสะสมถึงบริเวณแยกปิ่นเกล้าโอ้ไกลขนาดนั้นเลยครับ
ถนนบรมราชชนนีส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับขาเข้านี่ก็เปิดให้วิ่งได้แบบสวนกันนะครับหลังเกิดเหตุนะครับกรมทางหลวงประสานรถเคนรถยกรถเทรลเลอร์เนี่ยครับของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครหรือสปภ.กทม.เนี่ยนะครับครับผมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสะพานลอยที่ตกมาเนี่ยนะครับมีความยาว27เมตรครับต้องใช้รถแบ็คโฮเนี่ยครับหัวเจาะนะครับและใช้แก๊สตัดเหล็กโครงสร้างให้ขาดเป็น3ท่อนเพื่อเหลือท่อนละ9เมตรก่อนใช้รถเคนยกขึ้นรถเทรลเลอร์นำเศษซากเนี่ยไปทิ้งเพื่อยกขึ้นมาในรถเคนนะครับผมก็ไปทิ้งที่เป้าหมายที่เตรียมไว้เนี่ยครับครับกระทั่งเมื่อเวลา 12.30 นหรือเที่ยงครึ่งวันนี้นะครับผมเจ้าหน้าที่นะครับทำการเจาะสะพานลอยออกไปอีกหนึ่งส่วนทำให้สามารถเปิดการจราจรช่องคู่ขนาน2ช่องทางได้นะครับอ๋อระบายรถอีกนะฮะนะครับให้รถสัญจรไปมาได้แล้วนะครับครับพร้อมกับจะเร่งดำเนินการซากดำเนินจัดการซากสะพานลอยที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับครับให้พ้นออกจากผิวการจราจรไปนะครับอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยให้แก่กับผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้เส้นทางด้วยครับผมนี่นะสะพานลอยเห็นไหมมีผู้เสียชีวิตด้วยใช่หนึ่งคนตายคารถเลยนี่กว่าจะเจาะได้นี่ใช้เวลานานนะโอ้โหเป็นวันนะครับเออนะกว่าจะเจาะปูนลงไปได้นะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาตีสองตีสามครับไม่ทราบเวลาที่แน่นอนนะครับต้องกราบขอประทานอภัยถึงเที่ยงครึ่งวันนี้กว่าจะเสร็จก็คิดดูว่าวันนี้วันศุกร์อะเมื่อเช้ารถติดขนาดไหนแต่ดีที่เป็นขาออกจากปิ่นเกล้าเนี่ยมุ่งหน้าไปนครปฐมไปพุทธมณฑลถูกต้องมันไม่ได้ขาเข้าไงถ้าเกิดช่วงเย็นช่วงนั้นจะรถติดมากโอ้ติดมากเลยใช่นะฮะช่วงปิ่นเกล้ามาถึงปิ่นเกล้าเลยขาออกก็โล่งขาออกโล่งเลยใช่ไหมขาเข้าเจ็บนิดนึงใช่ครับผมก็ไปเข้าจมูกไอ้บ้านี่มาข่าวต่อไปกันดีกว่าครับส่วนข่าวของผมนะครับอะไรครับนะครับข่าวล่าผู้ต้องหาสะดอกกุญแจมือนะครับครับชิงรถนะครับขับรถชนเก๋งครับขับรถเก๋งเป็นไงชนตำรวจหนีโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่ครับเรามาดูกันนะครับครับผมเขาบอกว่าร้อยตำรวจเอกนะครับภูมิเลศนะครับอินคงนะครับร้อยเวรนะครับสพอสพสพครับสพธัญบุรีนะครับครับผมจังหวัดปทุมธานีครับรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำศาลจังหวัดธัญบุรีว่ามีผู้ต้องหาหลบหนีการควบคุมตัวขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีเทาหมายเลขทะเบียนกช8490นครศรีธรรมราชครับผมพุ่งชนตำรวจประจำศาลจังหวัดธัญบุรีโอ้โหแล้วเป็นไงแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังประตูทางออกศาลนะครับจังหวัดธัญบุรีเชื่อมต่อกับลานจอดรถพบนางสาวพัชรีมองเพชรครับอายุ26ปีทำไมอ่ะยืนร้องไห้ด้วยความตกใจร้องให้การกับตำรวจนะครับว่ายังไงคะถูกนายชัดชัยหรือบอลเขียวไพลีอายุ23ปีทำไมอ่ะผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายมียาเสพติดด้วยมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเพื่อจำหน่ายด้วยครับถูกจับมานะครับโดยถูกจับกุมพื้นที่สพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พร้อมของกลางอะไรอ่ะรู้ไหมครับอะไรเอ่ยยาบ้า 2,000 เม็ดว้ายของขนาดของคุณเป้เลยโอ้ย 2,000 เม็ดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคว้ากุญแจคว้ากุญแจรถในมือนะครับของผู้หญิงคนนี้นะครับขับรถยนต์หลบหนีไปด้านพันตำรวจโทอุดมการเปิดเผยว่านะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประจำศาลจังหวัดธัญบุรีกำลังควบคุมผู้ต้องหาขึ้นรถควบคุมแต่คนร้ายได้สะดอกกุญแจมือครับผมเขามีวิชาเหมือนกันนะเนี่ยยังไงต่อสะดอกกุญแจมือเสร็จปั๊บวิ่งขึ้นรถของเพื่อนที่พาภรรยาและลูกมาเยี่ยมหลบหนีไปขับรถพุ่งชนหลบหนีไม่พอขับรถชนตำรวจด้วยชนตำรวจอีกชื่ออะไรครับนายตำรวจนายนี้ครับผมร้อยตำรวจตีสมพงษ์สุวรรณโชติครับครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลจังหวัดธัญบุรีนี่จนได้รับบาดเจ็บโอ้ดีนะครับได้แค่ได้รับบาดเจ็บนะครับครับผมก่อนขับรถพุ่งชนพุ่งชนอะไรอีกอ่ะยังชนประตูเหล็กทางเข้าศาลโอ้โหโอ้โหมันเข้ามาได้มันทางทำไมมันไม่ไปชนทางออกล่ะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยชนประตูเหล็กทางเข้าศาลเนี่ยได้รับความเสียหายเลยนะหลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครนายกนะครับและไปประสบอุบัติเหตุที่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับผมนะครับมสวเนี่ยนะครับผมแล้วจอดทิ้งไว้และได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่ตลาด16เขตอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนแล้วครับโอ้ดูครับครับผมดูสิ
ขับชนหลายอย่างอะเนาะทั้งชนตำรวจไม่พอไม่ใช่ตอนแรกเขาชนของมาแล้วไงเขาชนของมา 2,000 เมตรแล้วแล้วดันมาชนตำรวจอีกฮะผู้ชมดูนะครับตำรวจไม่พอเสร็จปั๊บชนประตูเหล็กมันโง่หรือเปล่าดูมันขนาดไปประสบอุบัติเหตุยังมีเพื่อนเนี่ยนะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาช่วยไว้อีกดูโอ้โหมีเพื่อนมาช่วยด้วยเมียด้วยนี่คุณเป้นี่เป็นของลับของตำรวจนะสายลับสายลับสายลับไปเลยสายลับเหรอสายลับครับนี่สายลับของตำรวจครับผมคนดีมากใช่ใช่นี่เขาอ่าน SMS หน่อยครับผมเขาบอกพี่บูธร้อนไหมคะแต่งเต็มยศเลยบอกเข้าไปตรงๆคุณบูธเต็มแล้วครับเต็มร้อนไหมร้อนครับพวกเต็มจริงตอนนี้เขาเต็มมากอะไรเต็มเหงื่อเต็มตัวไปหมดแล้วครับแต่งตัวมาเนี่ยพี่โอเลี้ยงถ่ายดีกว่าครับผมพี่โอเลี้ยงไปถ่ายละครนะครับเรื่องดาวเรืองครับผมพี่ตาแก้วครับผมเอาถอดแล้วพี่อันอะไรอะไรเสื้อพี่อันแสบตามมากครับผมขอบคุณครับครับแหมพี่โอเลี้ยงไปถ่ายละครนะถ่ายละครถ้าเกิดคิดถึงพี่โอเลี้ยงไว้ดูไว้ดูพรุ่งนี้เจาะข่าวเอาทรายเอาทรายเอาทรายพรุ่งนี้เราอยู่ที่จังหวัดชัยนาทชัยนาทสวนนกไปสวนนกนะครับไปดูพิพิธภัณฑ์ไข่โอ้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยคอยติดตามชมกันละกันมีท้องฟ้าจำลองด้วยนะข่าวต่อไปกันดีกว่าครับข่าวต่อไปครับแปลกแต่จริงนี่นะพุทธศาสนาเหมือนกันครับผมแปลกแต่จริงสงกรานต์เดือน6ทำไมเอ่ยมีสงกรานต์เดือน6ด้วยอ่ะเออครับผมที่ไหนอ่ะสงกรานต์เดือน6นะครับวัดห้วยห้าวนะครับแห่งเดียวในไทยจ้าๆนี่นะครับรายละเอียดนะครับนายสมพงษ์นะครับอรุณโลดปัญญานะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินทางมาเป็นประธานพิธีนะครับสืบประสานประเพณีสงกรานต์ครับประกาศชาพูเดินสืบสานประเพณีสงกรานต์ครับผมครับผมโบราณสถานวัดห้วยห้าวนะครับหมู่6นะครับบ้านโพค่ายนะครับตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับโดยมีนายสำลิดสุมาภาผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาอ้อผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับนายสำลิดกล่าวว่ายังไงวะ วัดห้วยห้าว เป็นโบราณสถานที่สำคัญนะครับตามหลักฐานที่พบคือศิลาจารึกหรือเสมาจารึกหินชนวนอักษรไทยน้อยโอ้โหเป็นวัฒนธรรมสมัยล้านช้างนะฮะล้านช้างนะครับนี่ของมีค่าทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ใช่ซึ่งระบุว่าเป็นวัดที่สร้างสมัยพระโพธิสารราชกษัตริย์ล้านช้างนะครับครับผมนับว่าวัดแห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นวัดหลวงเป็นวัดหลวงด้วยถูกต้องนะครับโดยมีประเพณีสำคัญที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาซึ่งเกิดขึ้นในวันที่1ค่ำเดือน6ของทุกปีนะครับคือประเพณีสงกรานต์โบราณสถานวัดห้วยห้าวถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยครับนะฮะที่จัดประเพณีสงกรานต์ในเดือน6ดังนั้นนะครับจึงสมควรอนุรักษ์และส่งเสริมนะฮะให้จัดให้มีประเพณีเป็นประจำทุกปีนะครับครับโดยให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งโบราณสถานไว้นะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับที่สุดครับนี่นะฮะแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยเห็นความสำคัญครับผมและตระหนักถึงคุณค่านะครับสื่อสารประเพณีสงกรานต์ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนี่ยยังคงอยู่ตลอดไปโอ้นี่นะครับดีมากเลยครับก็หายากนะแปลกเป็นความแปลกครับผมประเพณีสงกรานต์เดือน6เดือน6เนี่ยที่วัดห้วยห้าวห้วยห้าวเนี่ยต้องห้าวหน่อยไงห้วยห้าวห้าวห้วยห้าวพอแล้วโอ้ห้าวเหม็นเลยคุณเป้อะก็แปรงฟันแล้วนะเหรอขนาดแปรงนั้นเนี่ยแปรงฟันก่อนนอนนะครับก็ที่ด้านที่วัดที่เรามีศิลาจารึกนะฮะมีว่าจะเป็นเสมานะครับหินชนวนจารึกอักษรไทยน้อยใช่โอ้มีเยอะแยะเลยนะครับผมถูกต้องที่เป็นโบราณสถานที่เขาเรียกโบราณสถานโบราณสถานที่สำคัญนี่ไงครับผมนะฮะมีเสมาจารึกหินชนวนอักษรไทยน้อยครับผมนี่เป็นวัฒนธรรมสมัยล้านช้างนะครับผมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้แล้วกันเนอะถูกต้องถูกต้องก็เดินทางไปดูได้อยู่จังหวัดเลยจังหวัดเลยเนี่ยนะที่อำเภอเมืองเลยครับตำบลนาอ้อจังหวัดเลยหลักก้าแค่นี้เองจังหวัดเลยนี่หลักก้าไหมเลยชาแนลพี่โอเลี้ยงเขาบอกเลยชาแนลเลยไปหน่อยเลยแล้วก็แล้วแต่ไอ้ดิอ้าวช่วงนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอก
ช่วงมีข่าวดีมาบอกวันนี้นะครับผมครับดีเดย์ครับใช้ดีเซล B7 เนี่ยวันที่1มกราคม2557ให้เลื่อนออกไปปีหน้าปีหน้านะครับครับผมนายพงศักดิ์รัตนพงไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าขณะนี้ค่ายรถยนต์พร้อมที่จะใช้น้ำมันดีเซล B7ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการประกาศบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2557เนื่องจากในปัจจุบันยังมีน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 36,000 ตันโอ้โหแล้วมีแนวโน้มจะสูงขึ้นซึ่งการส่งเสริมการจำหน่ายดีเซล B7 ก็จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อไปผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยได้เพิ่มอีกอย่างน้อย 25,000 ตันต่อเดือนจากปัจจุบันดีเซล B5 จะใช้น้ำมันปาล์มที่ 50,000 ตันต่อเดือนจะทำให้เกษตรกรต้นปาล์มมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเยี่ยมเลยครับเจ้านายอย่างนี้ต้องกดไลค์โอเคว้าวเยี่ยมเลยอ่ะครับผมทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ขึ้นอีกจากเมื่อก่อนเนี่ยใช้ 50,000 ตันครับนะครับต่อไปเพิ่มขึ้นอีกเป็น 25,000 ตันโอ้โหทำให้เกษตรกรนี่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับผมดีเซล B7 นี่ยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ B5 ใช่ไหมที่เขาเขียน B5 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 เรียก B5 ผมเคยเห็นแต่ B1 B2 ไอ้นั่นการ์ตูนนี่ B7 ต้องรอปีหน้านี่เขาดีเดย์ออกไปให้ใช้นะครับดีเซล B7 นี่วันที่1มกราคม2557นะครับได้ใช้แน่นอนครับครับช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าไงคุณหยันช่วงหน้านี่เรื่องเล่าขำๆรอคุณอยู่นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะจ๊ะเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมพบกับพวกเราในรายการเจาะข่าวเอาไซด์เสนอทาง MV5 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถูกต้องครับผมวันเสาร์นี้เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับวันเสาร์นี้เราอยู่ที่ชัยนาทไงครับพี่เราจะไปดูกงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ไข่ครับผมไข่อะไรครับไข่นกสิพี่ไข่นกหลากหลายสายพันธุ์ถูกต้องภายในสวนนกจังหวัดชัยนาทแล้ววันอาทิตย์ล่ะครับวันอาทิตย์ไปดูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือว่าท้องฟ้าจำลองภายในสวนนกแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในชัยนาทครับผมครับผมรวมปลาน้ำจืดทุกชนิดเลยถูกต้องวันเสาร์วันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับครับเวลา5ทุ่มเที่ยงคืนทาง MV5 ครับใช่ครับเอาละ5ทุ่มเที่ยงคืนสบายสบายครับอาทิตย์นี้นะใช่สบายเมื่อไหร่นะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้5ทุ่มเที่ยงคืนใช่ทาง MV5 แล้วใครจะเยี่ยมผมทำไมอ่ะมันติดเสาร์อาทิตย์ไงอยู่ยาวอ่ะเพื่อนจะกินอะไรบอกบอกละกันเดี๋ยวซื้อมาฝาก2คนเลยเดี๋ยวโอ้ยอันนี้มันกงนกนี่อันนี้มันกงทองกงทองกงนกที่ชัยนาทสวนนกชัยนาทไปใครมาจับเข้าไปเนี่ยเออกงนกก็จริงอ่ะทำไมแต่ใครนกออกไม่ได้เอาบ๊ายบายโชคดีกันโชคดีโชคดีอยู่กันนั่นแหละสองคนไปเลยไปโชคดี